ดงมันเป็นนักสู้ดราม่าร้อนวงการเพลงค่ะเมื่อมีนักดนตรีคนหนึ่งออกมาโพสต์ด่าวงไทยทศมิตรว่าเป็นวงกากๆงานนี้พี่จ๋ายนักร้องนำออกโรงฟาดกันเดือดเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะชั่วข้ามคืนที่ผ่านมาได้เกิดประเด็นดราม่าค่ะเมื่อนักร้องคนหนึ่งลงภาพรถตู้ของวงไทยทศมิตรมาพร้อมกับแคปชั่นด่าวงไทยทศมิตรว่าวงกากๆมาก็ช้าเล่นก็แค่แป๊บเดียวไทยทศมิตรรีบๆกลับเหอะกูศูนย์บักจ๋ายบอกว่าเราอยู่ในประเทศเฮงซวยว่าซ่านนักร้องคนนี้ยังได้โปรโมทเพลงของตัวเองในช่องคอมเมนต์และโพสต์นี้ก็อยู่ในสายตาของจ๋ายนักร้องนำวงไทยทศมิตรด้วยค่ะเมื่อจ๋ายได้เห็นก็เลยฝากบอกเจ้าของโพสต์นี้ไปว่าอันดับแรกพี่ต้องเลิกดูถูกคนอื่นดูถูกคนฟังแล้ววงพี่จะดีขึ้นเองไม่ใช่ทำงานช่วยๆแล้วอาศัยมาด่าคนอื่นแล้วแปะลิงก์เพลงตัวเองมันดูทุเรศโดยจ๋ายก็ชี้แจงนะคะว่าไทยทศมิตรเนี่ยขึ้นตามเวลาที่ร้านกำหนดไม่ได้เล่นช้าตามที่ถูกกล่าวหาและเวลาแสดงเนี่ยก็อยู่ในเงื่อนไขที่ร้านกำหนดไว้จากนั้นคณะทัวร์ไทยทศมิตรก็พร้อมใจกันไปที่โพสต์ของพี่นักร้องคนนั้นค่ะถล่มนะมันถล่มแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ที่พีคกว่านั้นไม่รู้ว่าเป็นคณะทัวร์หรือว่าตลาดนัดมือสองกันแน่เพราะหลายต่อหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์ขายเครื่องดนตรีที่ตัวเองมีอยู่ไม่เว้นแม้แต่ศิลปินนักร้องชื่อดังในวงการก็ยังไปขายของในโพสต์ต้นต่อดราม่านี้มันพีคตรงที่ว่ารุ่นน้องของจ๋ายเนี่ยปล่อยของมา3เดือนของไม่ออกไปเม้นขายในโพสต์ดราม่านี้แป๊บเดียวขายได้เฉยเลยเจอคณะทัวร์ไทยทศมิตรขนาดนี้ทีแรกนึกว่าต้นโพสต์จะสลดแต่ไม่เลยค่ะเจ้าของโพสต์เนี่ยยังได้ลงภาพที่ถ่ายคู่กับจ๋ายไทยทศมิตรยังบอกอีกด้วยนะคะว่าขออภัยที่หยอกแรงจ๋ายน้องรักแต่ถ้านายเปิดใจฟังเพลงเรานายจะเข้าใจตัวตนของเราจริงๆเลยล่ะของแพรวะนั่นจ๋ายเห็นก็ยิ่งเดือดขึ้นไปอีกค่ะถามเลยว่ากวนตีนหรอเก๋าว่างั้นสุดท้ายจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเตรียมให้ทนายดำเนินคดีค่ะไม่เพียงแต่จ๋ายที่เดือดเท่านั้นค่ะเพราะว่าโมสไทยทศมิตรนักร้องนำอีกคนนึงก็เดือดไม่แพ้กันเลยค่ะโดยโมสเนี่ยประกาศเลยนะคะว่าอย่าให้กูขึ้นพร้อมกับลงรูปภาพปีนขึ้นต้นยางขึ้นจริงๆเฮ้ยอีหยังวะแฟนคลับก็จับตากันนะคะว่าความเดือดนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนและแล้วโพสต์ต้นต่อดราม่าเนี่ยก็ลดดีกรีความเดือดลงค่ะออกมาโพสต์ขอโทษวงไทยทศมิตรใจความว่าขอโทษไปยังวงไทยทศมิตรด้วยครับผมทำผิดเองผมยอมรับผิดขอบคุณจ๋ายที่นายคุยกับเราให้เข้าใจขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับขอโทษแม่ที่ทำให้เป็นห่วงซึ่งจ๋ายเนี่ยก็ใจอยู่แล้วในเมื่อขอโทษมาเรื่องก็จบจ๋ายก็ปิดท้ายอยากให้เรื่องจบลงด้วยดีค่ะว่าเข้าใจในความโกรธของทุกคนครับแต่ผมคิดว่าแค่นี้พี่เขาก็คงได้รับบทเรียนมากแล้วงานหายโดนด่าเละเทะอีกผมเลยไม่คิดว่าจะจองเวรกันแล้วขออนุญาตไปทำงานต่อดีกว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับเป็นดราม่าที่หามากๆนึกว่าตลาดนัดแต่อย่ามีเลยจะดีกว่าข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ